สวัสดีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณใจกลางเมืองเลยครับสยามสแควร์ครับตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ครับนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับก็คือสร้างเสร็จตั้งนานแล้วครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้มานะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะนะครับก็มีคนมาถ่ายรูปถ่ายกันเต็มเลยครับข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้านะครับนะครับเป็นรางวิ่งรถไฟฟ้านะครับก็สยามเซ็นเตอร์นะครับที่เป็นตารางขาวๆนะครับใกล้ๆกันก็เป็นเดี๋ยวไปทางขวามือก็เป็นสยามพารากอนนะครับอันนี้ก็เป็นมามือคลองนะครับหรือ MBK นะครับตึกใหญ่ก็เป็นตึกธนชาตินะครับนะครับมีจอ LED ด้วยนะครับนะครับก็เป็นห้างเก่าแก่นะครับของย่านนี้นะมามือคลองเมื่อก่อนชื่อเลยก็เปลี่ยนชื่อเป็น MBK แล้วนะครับนะฮะรถไฟมาพอดีเลยก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามนะนี่ครับมีลายด้วยนะนี่ครับนี่ครับก็มีป้ายคำว่าแบงคอกนะครับนี่ฮะแบงคอกนะครับอยู่บนป้ายรางวิ่งรถไฟฟ้า BTS นะครับก็คนก็จะมาถ่ายรูปไปตรงนี้กันเยอะนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์นะตรงนี้นะครับผมถ่ายอยู่ช่วงนี้ก็ช่วงประมาณเที่ยงพอดีนะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนพอดีนะครับร้อนมากอันนี้ก็เป็นถนนด้านล่างนะครับนะฮะมีเคเซ็นเตอร์นะอันนู้นก็ตรงไปก็จะไปจุฬานะครับอันนี้สร้างอะไรนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างอะไรนะครับสยามสแควร์สแควร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ครับอันนี้ตึกมหานครนะครับที่ผมชี้นิ้วอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นย่านจุฬานะเป็นมหาลัยจุฬานะครับนี่ก็เป็นย่านสยามสแควร์นะครับอันนี้ก็เป็นแยกปทุมวันนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับ MBK Center นะครับนี่เป็น MBK Center นะครับก็มีลายกราฟิกด้วยนะครับอ
ก็มีตุ๊กตาด้วยนะครับอันนี้แมวหรือหมาหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับตัวอะไรใครทราบก็บอกด้วยนะครับหมาหรือเปล่าก็มีที่นั่งนะครับตรงนู้นเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเนี่ยฮะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับนี่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับนี่ครับสยามดิสคัฟเวอรี่นี่น่าจะเป็นโรงแรมนะครับรถไฟฟ้าผ่านพอดีโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกจุดหนึ่งนะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงทางแยกนะครับที่จะไปตรงนี้จะไปชั้นรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับเนี่ยครับตรงไปทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็เหมือนเป็นแลนด์ตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คนะครับวัยรุ่นแล้วก็จะมาเที่ยวนั่งเล่นกันนะครับช่วงเย็นๆแล้วพวกนี้ครับเลิกงานเลิกเรียนช่วงเย็นๆแล้วพวกนี้ครับก็จะมานั่งเล่นกันนะฮะก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับในการปูพื้นนะครับโอเคอยู่นะเนี่ยครับอันนี้เป็นแยกปทุมวันนะฮะก็สวยงามนะครับนะครับมีลูกเล่นนะครับนะฮะต้นเสาเนี่ยครับกลางคืนก็จะมีไฟนะก็จะมีเปิดไฟด้วยนะครับของทางสวยงามอันนี้ก็ไปทางขึ้นไป สยามเซ็นเตอร์นะครับครับบันไดเลื่อนนี่เป็นด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวให้ดูอีกมุมนึงนะครับตรงนี้นะนะครับก็ใจกลางเมืองเลยครับสยามสแควร์นะครับแหล่งรวมช้อปปิ้งของวัยรุ่นนะครับรถราก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแหล่งรวมวัยรุ่นนะครับก็ยังเป็นขวัญใจของทุกคนอยู่นะครับก็มีก็นับวันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนตรงนี้แลนด์มาร์คจะไม่มีนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับก็พามาเดินดูเดินเล่นนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ